แฟนไปรับแฟนสนามบินแทบแตกก็จริงๆวันนี้เรามากันค่อนข้างหลายคนด้วยครับไม่ว่าจะเป็นพวกนักแสดงจากซีรีส์บังเอิญรักหรือว่าเป็นพวกผมหรือว่าอีกหลายๆท่านที่มาด้วยกันนะครับผมก็ได้เจอแฟนๆครับที่มาคอยต้อนรับที่จาการ์ตาที่อินโดนีเซียนะครับก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่มารับพวกเรากันครับเคยออกต่างประเทศอย่างนี้ไหมกับนายไปไหนจริงๆพวกเราในไปไหนยังไม่มีโอกาสได้ออกไปต่างประเทศเท่าไหร่ครับผมก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันว่าไปมีแฟนคลับต่างชาติเยอะหรือเปล่าแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราสำหรับตัวผมเองได้มาที่อินโดนีเซียครับก็ได้มากับเพื่อนๆด้วยก็รู้สึกตกใจไหมสนามบินแทบแตกก็ตกใจครับผมเพราะว่าไม่รู้มาก่อนว่ารู้แหละว่ามีแฟนๆอินโดนีเซียบ้างแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาเยอะขนาดนี้ครับตอนแรกที่เห็นแฟนๆมารับเรารู้สึกยังไงบ้างมีชูป้ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดังมาไกลขนาดรู้สึกดีใจมั้งครับผมไม่ได้รู้สึกว่าดังหรอกแต่ว่าแค่รู้สึกว่าดีใจที่เราทำผลงานออกมายังมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยต้อนรับครับผมก็รู้สึกดีใจเหมือนหายเหนื่อยไปครึ่งหายเหนื่อยไปนิดนึงละจะมีโอกาสว่าไปแบบว่าจัดแบบว่าเป็นโวลทัวร์แม่ออกมาต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยจริงๆยังไม่มีโอกาสได้ทำต่อแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็แพลนไว้เหมือนกันว่าถ้าเกิดมีโอกาสทำกับเพื่อนๆในอนาคตข้างหน้าก็อยากจะไปต่างประเทศหรือว่าไปเจอแฟนๆที่แบบพวกเขายังไม่มีโอกาสได้เจอพวกเราครับอย่างในส่วนของกัปตันพอจะทราบกลุ่มแฟนคลับต่างประเทศจริงสำหรับของผมก็น่าจะมีที่จีนครับผมก็ไม่ได้ไปมาสักพักหนึ่งแต่ว่าก็มีแผนจะไปเร็วๆนี้เหมือนกันไปแบบไหนไปมีติ้งเดียวไปยังไงก็มีไปทำงานบ้างครับผมแต่ถ้าเกิดมีงานมีมีติ้งก็เดี๋ยวว่าจะแจ้งให้ทราบครับเป็นงานขออุบไว้ก่อนมันเป็นความลับไว้ก่อนครับผมต่อทับทามมาก็เป็นงานของแบบเหมือนพี่ที่รู้จักคนนึงแล้วว่าเขาอยากให้เราแบบไปร่วมโปรเจกต์ดีๆที่แบบที่นั่นเหมือนได้ทำกับหลายประเทศด้วยครับเป็นงานแสดงไม่ใช่งานแสดงครับผมทำกับหลายประเทศเลยเหรอเหมือนว่าเราเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมโปรเจกต์นี้ประมาณนั้นครับประมาณนั้นมันเขาติดต่อมารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีโอกาสกลับไปที่จีนบ่อยๆก็คือเคยไปมาบ้างแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปมาเป็นปีแล้วครับผมก็รู้สึกว่าดีใจที่เราจะได้กลับไปที่จีนอีกเพราะว่าเราก็ชอบที่นู่นเราแบบอยากเจอแบบผู้คนที่นู่นด้วยฐานแฟนคลับของเราที่นั่นยังไงตอนนี้ไม่ทราบเลยครับผมว่ายังมีแฟนคลับเยอะอยู่หรือว่ามีแฟนคลับบ้างหรือเปล่าแต่ว่าแฟนมีฟีดแบ็คมั้ยแบบลง IG ว่าไม่บ้างครับผมแต่ว่าก็มันก็ในโซเชียลเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรามีแฟนๆเยอะแค่ไหนครับแต่ว่าคือในส่วนตัวผมไม่ได้ไปมานานก็ยังไม่รู้ว่าไปขับรถแบบแน่นไหมใช่ครับผมก็น่าเสียดาย อันนี้ก็จะกลับไปเช็คไงก็หวังว่าครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ